ฝ่าเท้าแบนแก้ได้ง่ายมากเลยค่ะก่อนที่เราจะไปดูวิธีการแก้นะคะเราจะไปดูวิธีการทดสอบนะคะว่าเพื่อนๆมีปัญหาฝ่าเท้าแบนกันจริงหรือเปล่านะคะวิธีนี้เป็นวิธีง่ายๆเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวิธีทดสอบก็ง่ายมากเลยนะคะสำหรับคนที่มีฝ่าเท้าที่ปกตินะคะมันก็จะมีมุมๆอย่างนี้นะคะขึ้นมาอย่างนี้ซึ่งวีน่าก็มีปัญหาข้างหนึ่งที่เป็นฝ่าเท้าแบนนะคะข้างนี้ปกติถ้าเกิดเรายืนเนี่ยเราเอามือสอดเอานิ้ว2นิ้วนะคะสอดเข้าไปได้2นิ้วเนี่ยถือว่าปกตินะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราเพิ่มน้ำหนักลงไปเหมือนเราตอนยืนนะคะปกติเพิ่มน้ำหนักลงไปนะคะมันก็ยังจะมีช่องว่างอยู่นะคะและสำหรับคนที่มีเท้าแบนนะคะซึ่งมีหน้าข้างหนึ่งเนี่ยก็มีปัญหานะคะแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะคะเพราะว่าทำการบริหารที่วีน่าจะสอนเพื่อนต่อไปนะคะวิธีทดสอบนะคะคนที่มีเท้าแบนก็คือให้เอาวางเรียบลงไปอย่างนี้นะคะคนที่มีเท้าแบนเนี่ยมันจะเอานิ้วสอดเข้าไป2นิ้วไม่ได้นะคะซึ่งมันจะไม่มีไอ้งุ้มๆแบบนี้นะคะและถ้าเกิดเราเพิ่มน้ำหนักเข้าไปนะคะเหมือนตอนที่เราเดินเราวิ่งนะคะมันก็ยิ่งจะติดนะคะซึ่งนี่ก็จะเป็นปัญหาเพื่อนปวดหลังปวดเข่าปวดสะโพกค่ะและหลังจากเพื่อนรู้แล้วนะคะว่าตัวเองมีฝ่าเท้าแบนนะคะวันนี้เรามี5ทางนะคะที่จะมาแก้ปัญหาฝ่าเท้าแบนเพื่อนนะคะซึ่งจะทำให้เพื่อนหายนะคะเท้ากลับมาเป็นปกติหรือว่าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยทีเดียวค่ะอย่างแรกที่เพื่อนจะต้องมีนะคะก็คือผ้าขนหนูนะคะผ้าเช็ดหน้าขนาดนี้นะคะซึ่งเป็นวิธีง่ายๆที่น่าจะสาธิตให้เพื่อนดูนะคะให้เพื่อนวางเท้าลงบนผ้านะคะแล้วก็ให้ใช้กล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเท้านะคะขมวดก็มานะคะเหมือนลักษณะการใช้นิ้วเท้าจิกเข้ามานะคะแต่จริงๆให้ใช้อุ้งเท้าบริเวณนี้นะคะซึ่งให้ค้างไว้1ถึง3วินาทีนะคะและให้ทำไปจนสุดและทำ3ครั้งค่ะและท่าที่2ก็เป็นการยืดกล้ามเนื้อนะคะซึ่งจะทำให้กล้ามเนื้อของเพื่อนผ่อนคลายนะคะแล้วก็ทำงานได้ดีมากขึ้นค่ะให้เพื่อนค่ะเอาขาขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ให้บิดบริเวณเท้านะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อนจะรู้สึกยืดบริเวณหน้าขาบริเวณนี้นะคะแล้วก็นี่นะคะให้บิดขึ้นมาอย่างนี้นะคะแต่ต้องไม่เจ็บนะคะแล้วก็ให้ค้างไว้30วินาทีและทำซ้ำ3ครั้งค่ะและท่าที่3นะคะเป็นการใช้ยางยืดนะคะง่ายๆเหมือนกันนะคะให้เอายางยืดนะคะพันไว้บริเวณหน้าเท้านะคะบริเวณติดกับนิ้วเท้านะคะแล้วก็ให้เราดึงไว้ข้างนึงนะคะเอามือดึงไว้ข้างนึงให้ตึงนะคะแล้วก็ให้พื้นนะคะให้ส้นเท้าติดพื้นนะคะแล้วก็ให้งุ้มเข้ามาแบบนี้นะคะงุ้มเท้าเข้ามาแบบนี้แล้วก็ตวัดออกไปแบบนี้นะคะจะรู้สึกกล้ามเนื้อบริเวณนี้นะคะจะแข็งแรงขึ้นนะคะซึ่งจะทำให้เท้าของเพื่อนได้กลับมาเป็นปกตินะคะแล้วก็ให้ทำซ้ำ10ครั้งนะคะ3เซตค่ะท่าต่อไปเป็นท่ายืนนะคะเพื่อนยืนอยู่ในระดับเข่านะคะแล้วก็สะโพกแล้วก็ไหล่อยู่ในระดับเดียวกันนะคะแล้วก็ให้ใช้อุ้งเท้านะคะดัดเข้ามาให้โค้งมุมเข้ามาแบบนี้นะคะค้างไว้1ถึง3วินาทีนะคะแล้วก็ให้ทำซ้ำนะคะ20ถึง30ครั้งนะคะถ้าเกิดใครที่ทำเก่งขึ้นแล้วนะคะก็สามารถทำได้วันละ50ถึง70ครั้งค่ะ
และท่าที่5นะคะเป็นท่ายืนนะคะถ้าเกิดใครที่การทรงตัวไม่ดีนะคะสามารถที่จะยืนได้2เท้านะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เก่งแล้วนะคะให้ยกเท้ายกขึ้นมานะคะหาที่จับนะคะจะต้องมีที่จับนะคะแล้วก็ให้ยกส้นเท้าขึ้นมาแล้วก็ตวัดขาเข้ามานะคะแล้วกลับไปที่เดิมนะคะทำซ้ำนะคะ10ครั้ง3เซตนะคะและถ้าเกิดใครที่เก่งแล้วสามารถทำได้20ถึง30ครั้ง3เซตต่อวันค่ะแล้วก็ให้เพื่อนๆทำไปเรื่อยนะคะ5อย่างนี้นะคะจนเท้าของเพื่อนนะคะกลับมาเป็นปกติค่ะหรือว่ารู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วก็ให้ทำต่อไปเรื่อยเท้าของเพื่อนก็จะกลับมาเป็นเท้าที่ปกตินะคะและแก้ปัญหาเรื่องปวดเท้าปวดสะโพกปวดหลังค่ะได้ให้คนไทยทุกคนสุขภาพดีและแฮปปี้กว่าเดิมค่ะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ